ู่กับผมมาเมสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเห็นแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับผมอยากจะให้ผมมาถ่ายคลิปออกกําลังกายที่แบบผมกําลังจะชกนะทุกคนนั่นแหละโอเควันนี้ผมจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะว่าผมอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ผมออกกําลังกายยังไงเตรียมตัวยังไงนะครับผมเวลาไปขึ้นชกอะไรนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรไงซึ่งผมไม่มีโค้ชไม่มีฝึกซ้อมนิดๆหน่อยๆเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์เราเลยแบบอาจจะแบบได้ซ้อมไม่เต็มที่กิเตผมก็ได้ซ้อมบ้างนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูด้วยเวลาผมแบบออกกำลังกายยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคทุกคนอย่างแรกนั้นนี่นะผมเตรียมตัวผมปกติตั้งแต่เดือนนี้ผมได้น่าจะได้วิ่ง 3-4-5 ครั้งเองนะแต่ก็ไม่ไกลด้วยโอเคผมจะพาเพื่อนๆไปวิ่งจ็อกกิ้งนิดหน่อยนะเพื่อแบบคนชกมวยจะต้องวิ่งไงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปวิ่งแบบเพื่อแบบให้ได้เหงื่อเพื่อแบบให้แบบร่างกายอะไรแบบมันยังไงอ่ะทุกคนผ่อนคลายลงไปนิดนึงแต่ผมไปวิ่งนี่ใกล้มากแค่หลังบ้านนี่นะรอบปกติผมวิ่งแค่นั้นแหละพอแล้วเนี่ยผมวิ่งแค่นี้มันยังเหนื่อยเลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาซิทอัพก่อนนะเพราะว่าปกติผมก็จะต้องซิทอัพอะไรนิดหน่อยแต่ผมเนี่ยผมยังมีพุงไงช่วงนี้โอเคกินเยอะครับผมผมก็จะมาดูมาพาเพื่อนๆดูที่ซิทอัพของผมนะดูครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละนะอันนี้ผมก็สั่งมานะเพราะว่าผมแบบที่บ้านอะไรมันไม่ค่อยมีที่ซิทอัพอะไรผมก็จะขอซิทอัพด้วยอันนี้แล้วกันผมก็ซิท10 20อะไรประมาณนั้นนี่แหละสําหรับใครที่จะชกมวยนะผมไม่ใช่นักมวยผมไม่ได้กิ่งอะไรแต่ผมก็จะออกกําลังกายเพื่อแบบอย่างน้อยให้แบบมันมีแรงมีกล้ามอะไรนิดหน่อยนะเพื่อแบบแต่แบบไม่อาจจะไม่ถึง1ยกก็ได้ผมอาจจะโดนนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอซิทอัพนะโอเคทุกคนแล้วก็ผมมีอันนี้นะครับผมไอ้ดัมเบลนะครับผมก็2ก้อนที่ผมซื้อมาไว้เพื่อออกกําลังกายนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ผมก็จะยกแบบเวลาแบบเช้าๆหรือว่าอะไรนิดหน่อยแบบโอเคยกอย่างงี้เดี๋ยวน้องๆจะถามกันนะว่าไอ้ดัมเบลอันนี้หนักกี่กิโลหนัก8กิโลกรัมนะครับผม8กิโลกรัมนั่นแหละซึ่งก็หนักพอสมควรแต่ก็แบบพอยกได้กับคนน้ำหนักประมาณนี้ก็โอเคทุกคนอย่างเช่นแบบผมซิทอัพอะไรเสร็จนะครับผมก็ต้องแบบนี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนนะครับผมเตรียมตัวไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปสู้ในศึกไอดอลไฟนะครับผมแต่ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะชนะไหมแต่ผมก็นั่นแหละนะไปโชคโอเค1 2 3โอเคทุกคนก็เวลาผมขึ้นผมชอบขึ้นในไอห่วงนี่ด้วยนะครับผมก็จะขึ้นแบบปกติเลยแบบที่เขาขึ้นกันเลย
อ่ะก็ประมาณนี้แหละทุกคนผมก็จะซ้อมเล็กๆน้อยๆถามว่าผมได้ซ้อมไหมผมก็ไม่ได้ซ้อมอะไรเยอะแยะมากเลยแต่ผมก็จะซ้อมต้องได้ซ้อมบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบมาใส่นวมกันแล้วมาชกเดาไฟกันทุกคนอันนี้นะครับผมเป็นผ้าพันมือนะซึ่งผมรู้สึกว่าผมชกๆไปผมมือเจ็บแล้วก็ผมลองไปหาดูในเน็ตหาซื้อดูนะครับผมเขาบอกว่าเราต้องพันมือเพื่อแบบป้องกันนิ้วแตกอะไรแตกนะครับผมนั่นแหละซึ่งผมอันนี้ผมเพิ่งได้มา 2-3 วันเองนะนั่นแหละซึ่งผมก็จะต้องพันไว้ก่อนเพื่อป้องกันนิ้วครับผมอันนี้ผมก็ดูในเน็ตนะว่าเขาพันยังไงนี่คือผมต้องดูเองเลยทุกคนตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าแบบผมพันมันถูกหรือมันผิดนะผมสองข้างนี้มันไม่เหมือนกันเลยครับทุกคนคือแบบก็อันนี้คือแบบการซ้อมต่อยลมนะครับผมซึ่งผมก็ต่อยไปเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปต่อยนะครับทุกคนนะทุกคนอันนี้ก็คือการกระโดดนะครับผมแบบต่อยเป็นครับผมนี่แหละอันนี้คือสเต็ปขาของผมสเต็ปขาไปเนี่ยผมมีนวมผมอย่างนี้แหละครับทุกคนเห็นไหมผมต่อยนี่เก่งกว่าบัวขาวอ่ะครับทุกคนคือผมไม่อยากจะบอกนะครับผมนั่นแหละโอเคซึ่งอันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมีไอ้กระสอบทรายนะครับผมซึ่งแบบเอาไว้ต่อยนะนี่นะครับผมต่อยหมัดเย็บซึ่งแบบผมไม่เคยต่อยอะไรเท่าไหร่แหละผมต่อยแค่นี้โคตรเหนื่อยเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลองไปโชคอันนั้นนะครับผมไปโชคอันนั้นที่ฝึกเดี๋ยวผมขอใส่นวมก่อนผมรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นเลยนี่แหละโอเคแล้วก็นี่นะครับผมโคตรแน่นอ่ะครับทุกคนไม่อยากจะบอกโอเคทุกคนอันนี้นะครับผมบางทีผมมาลองโชคอะไรแบบมือผมมันก็จะเคล็ดด้วยนะเวลาใส่เงินก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับผมคือเนี่ยผมก็จะมาโชคซึ่งผมไม่มีคู่ซ้อมอะไรยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ซ้อมต่อยเท่าที่ต่อยได้นั่นแหละโอเคนี่แหละอันนี้เย็บผมเห็นเขาเย็บกันนี้นี่ผมไปชกจริงนี่ไม่รู้จะโดนก่อนตรงไหนนะผมก็ต้องแบบหลบบางให้ดีโอเคทุกคนผมซ้อมผมก็ไม่ได้ซ้อมอะไรมากนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าแบบผมเหนื่อยไวมากอันนี้ตอนนี้คือพูดจริงๆตรงๆเลยผมซ้อมนั่นแหละซ้อมหน่อยนิดนึงก็ต้องหาเวลาว่างเพราะเราต้องทำคลิปให้ทุกคนได้ดูด้วยอันนี้อย่างน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมรอให้กำลังใจผมในงานไอดอลไฟด้วยนะครับผมนั่นแหละผมคิดว่าทุกคนก็อยากดูไงผมเห็นน้องๆคอมเมนต์กันว่าไม่เห็นพี่ไม่มีส่วนซ้อมเลยอะไรงี้ถ่ายคลิปให้ดูหน่อยอะไรงี้นั่นแหละผมก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมก็ซ้อมบ้างนิดหน่อยโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วนะสำหรับคลิปวันนี้โอเคเอาหน้าสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์และกดติดตามผมที่ช่อง YouTube My Mason นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชกกันต่อเลย